บายดีเมนิสปาพี่น้องมาเห็นอันเมนูถั่วแดงกินน้ำกันเนาะมันนี่หมดสิ้นเนาะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ขิงลงไปใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วก็ผัดอันกระเทียมกับขิงหอมหัวใหญ่ให้มันหอมก่อนเนาะพี่น้องในเมื่อเฮาคั่วกระเทียมหอมหัวใหญ่เนาะแล้วก็ขิงหอมขึ้นมาบัดนี้เฮาก็สิใส่อันมักเลนลงไปเนาะมักเลนสดนี่ค่อยใส่หน่วยนึงเด้อคั่วผัดไปให้มักเลนมันสุกเนาะต่อไปเฮาก็สิใส่อันตัวนี้เนาะโทมัตกงซองเทใส่ประมาณบวงแกงนั่นแหละพี่น้องบ้านเฮาก็สิแม่นอันซอสมักเลนที่มันอันมันแค้นนะพี่น้องในเมื่อเฮาผัดเครื่องผสมมันเข้ากันดีบัดนี้เฮาก็สิมาปรุงรสชาติเนาะใส่เกลือลงไป1บวงกาแฟอันนี้ก็สแมนพงขี้หมิ่นเนาะใส่1บวงกาแฟตัวนี้ก็สแมนอันอย่างก็บ้านเฮาเขาเอิ้นอันพงจิรานะพี่น้องประมาณครึ่งบวงกาแฟเนาะบ่มีบ่ใส่ก็ได้แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปประมาณครึ่งบวงกาแฟอันนี้ก็สแมนอันพงปาปริกาเนาะประมาณ1บวงกาแฟอันนี้ก็คนเนาะต่อไปเฮาสิใส่อันถั่วแดงลงไปเนาะถั่วแดงนี่ค่อยใส่เครื่องกิโลเด้อเฮาต้องแช่น้ำป่าไว้อันคืนนึงพี่น้องประมาณ 7-8 ชั่วโมงนั่นแหละบัดนี้เฮาสิใส่อันคะน้อไก่เนาะพี่น้องค่อยใส่แบบนี้เดี๋ยวอันอยู่ฝรั่งเนาะใส่ลงไปก่อนนึงเนาะหรือว่าสิใส่คะน้อหมูก็ได้เนาะใส่หอมป้อมลงไปเนาะเพื่อความหอมต่อไปเฮาก็ใส่น้ำลงไปน้ำนี่ใส่อันพอให้มันท่วมอันเม็ดถั่วเนาะแล้วบัดนี้เฮาก็สิต้มไปเนาะต้มไปจนอันเม็ดถั่วมันสุกมันเปื่อยดีเนาะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้เห็นบ่ต้มจนอันถั่วแดงมันสุกเปื่อยแบบนี้นะพี่น้องเด้ได้สุกแล้วบัดนี้ก็เอาขึ้นเลยปิดไฟเลยเนาะกินได้แล้วเพราะอันเฮ็ดกินอันเฮ็ดเมนูถั่วนี่จะบ่มีซีนพี่น้องกินถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วบ่ต้องมีซีนบ่ต้องมีข้าวเนาะแล้วก็ดีต่อสุขภาพพี่น้องอันไผอันอยากลดหุ่นก็แนะนำให้กินอันประเภทเม็ดเนาะประเภทเม็ดถั่วนะพี่น้องลองไปเฮ็ดกินบ้างเด้อไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายไปใหม่เลย